1สิงหาคม2565วันครบรอบ95ปีแห่งการสถาปนากองทัพปลดแอกประชาชนจีนนายไพศาลพืชมงคลนักวิชาการเผยว่าเป็นวันแห่งชัยชนะของประชาชนชาติที่รักความเป็นธรรมและถูกกดขี่ข่มเหงทั่วโลกเป็นวันแห่งชัยชนะของพรรคคอมมิวนิสต์จีนกองทัพปลดแอกประชาชนจีนและประชาชาติจีนทั้งมวลในการเอาชนะสงครามพิทักษ์มาตุภูมิจากกรณีการแบ่งแยกไต้หวันกับสหรัฐและนักล่าอาณานิคมโดยไม่ต้องรบเป็นวันเริ่มต้นแห่งการล่มสลายของจักรวรรดินิยมและนักล่าอาณานิคมทั่วโลกอย่างเป็นทางการเป็นวันเริ่มต้นแห่งชัยชนะของระเบียบการโลกใหม่ของมวลมนุษย์อย่างเป็นทางการลมตะวันออกกำลังพัดกลบลมตะวันตกยุคแห่งสันติภาพนิรันดรได้ทอแสงแห่งอรุณขึ้นแล้วสันติภาพและการพัฒนาเพื่อประโยชน์ร่วมกันของมวลมนุษย์ทั่วโลกจงเจริญต่อมานายไพศาลยังระบุอีกว่าสหรัฐวางแผนผิดและคิดผิดในกรณีที่การเคลื่อนไหวแบ่งแยกไต้หวันของประธานสภาคองเกรสโดยคิดว่าจีนจะไม่สู้เหมือนเมื่อครั้งแม็กอาเธอร์ประเมินสถานการณ์สงครามเกาหลีว่ากองทัพจีนจะไม่กล้ารุกเข้ามาช่วยเกาหลีเหนือแต่ครั้งนี้ปรากฏว่าจีนพร้อมรบเต็มที่และวางแผนเต็มอัตราทั้งการยึดไต้หวันการตอบโต้สหรัฐในแผ่นดินใหญ่การทำลายกองเรือที่7ในแปซิฟิกทั้งหมดและการประสานการสงครามใน6สมรภูมิของโลกสหรัฐตรวจพบการข่าวกรองก่อนวันที่1สิงหาคมเพียง2วันว่าจีนเอาแน่ครั้งนี้และสภาพที่แท้จริงสหรัฐกำลังอยู่ในภาวะล่มสลายไม่มีความพร้อมรบทั้งในกรณีไต้หวันและในทุกสมรภูมิของโลกที่จะเปิดฉากรุกรบร่วมกันพร้อมกันดังนั้นจึงยอมเสียหน้าถอยเรื่องนี้และคำขวัญที่กำลังแพร่หลายในเมืองจีนขณะนี้คือกับนักล่าอาณานิคมนั้นจะพูดกันดีๆไม่ได้มีแต่ต้องใช้สงครามที่เป็นธรรมสยบสงครามรุกรานที่ไม่เป็นธรรมเท่านั้นด้านดร.ปฐมพงษ์โพวรสิทธินันท์นักวิชาการบูรพคดีศึกษาประจำมหาวิทยาลัยมหิดลโพสต์เช่นกันว่ากลาโหมจีนยืนยันว่ากองทัพจีนพร้อมที่จะใช้กำลังหากมีชาติไหนแบ่งแยกไต้หวันออกจากจีนแผ่นดินใหญ่อย่าลืมนะครับว่าประเทศที่วางก้ามใหญ่โตอยากมารุกรานจีนแผ่นดินใหญ่คือมะกันตอนนี้แกนนำชาตินักล่าอาณานิคมอย่างมะกันหางหดไปหมดแล้วรัฐบาลไต้หวันก็คงรู้ชะตากรรมดีว่าเมื่ออเมริกาไม่กล้าสมราคาคุยไม่ช้าหรือเร็วไต้หวันก็ต้องไปอยู่ภายใต้อ้อมอกของจีนชาวไต้หวันเองก็คงรู้ตัวแล้วเช่นกันว่าอเมริกาสู้จีนไม่ได้ต่อไปนี้กลุ่มการเมืองที่ต้องการรวมชาติในไต้หวันคงฮึกเหิมและเข้มแข็งขึ้นกว่าเดิมกระดาษที่เพจ World Update ได้อ้างอิงข้อมูลจาก China Military และเพจลึกชัดกับผิงผิงระบุว่าสหรัฐทนอีกสักหน่อยจีนสร้างเครื่องบินรบรุ่น5แข็งแกร่งรอท้าดุดอยู่นะเมื่อกว่า100ปีก่อนชาติตะวันตกใช้แค่เพียงเรือรบหลายลำปืนใหญ่หลายกระบอกก็สามารถบุกขึ้นแผ่นดินจีนที่กว้างใหญ่ไพศาลจนกระทั่งบุกเข้ากรุงปักกิ่งบังคับให้รัฐบาลราชวงศ์ชิงเซ็นสัญญายอมแพ้ปล้นเงินทองมหาศาลและชิงดินแดนล้ำค่าหลายแห่งไปจากจีนชาวจีนมีความอดทนมากในการพัฒนาตนเองพัฒนายานอวกาศจนไปเหยียบดวงจันทร์ด้านมืดตรงข้ามโลกที่สหรัฐและยุโรปไม่เคยสัมผัสแม้ฝุ่นของดวงจันทร์ด้านนั้นที่มีธาตุฮีเลียม3ที่มีพลังงานมากล้นถึงขนาดจีนออกรายงานว่าธาตุฮีเลียม3ของดวงจันทร์สามารถใช้แทนธาตุยูเรเนียมในโรงไฟฟ้านิวเคลียร์แต่มีจุดเด่นกว่าคือไม่ก่อให้เกิดกัมมันตภาพรังสีเหมือนยูเรเนียมน้ำหนักเพียง3ช้อนโต๊ะให้พลังงานเทียบเท่าถ่านหิน 5,000 ตันและมีมากมายพอให้มนุษย์ใช้เป็นพลังงานไปอีก 20,000 ปีแหล่งพลังงานบนดวงจันทร์คืออัลเปอร์เซียระบบสุริยะและมีแร่แร่เอิร์ธต่างๆเช่นไทเทเนียมอลูมิเนียมไฮโดรเจนซิลิคอนอีกมากล้นทำให้จีนสร้างแผนที่แร่ธาตุดวงจันทร์แล้วและชวนรัสเซียสร้างสถานีวิจัยถาวรบนดวงจันทร์ตรงข้ามโลกเสร็จภายในปี2030สกัดหินแร่ปลูกพืชองค์การนาซาสหรัฐจึงเต้นเร่าๆจะไปตีเส้นแบ่งเขตทำเหมืองแร่พลังงานแข่งกับจีนแต่ติดขัดที่ตลอด53ปีที่ผ่านมาไม่มีศักยภาพสร้างเครื่องยนต์จรวดปล่อยยานขนาดใหญ่ขนอุปกรณ์และมนุษย์อวกาศไปลงบนผิวดวงจันทร์ได้สถานีอวกาศของสหรัฐก็ไม่มีส่วนตัวเหมือนสถานีเทียนกงของจีนตอนนี้สหรัฐจึงมีแค่โครงการอาร์ติมิสที่มีแผนจะส่งมนุษย์ไปลงดวงจันทร์ด้านมืดในอนาคตปี2025และยังไม่รู้ว่าจะสำเร็จหรือไม่ตอบไม่ได้เพราะยังไม่มีเครื่องยนต์ขับดันจรวดขนาดยักษ์ที่รัสเซียยุติขายให้ไปแล้ว
ปัจจุบันชาวจีนมีความตั้งใจและความมั่นใจในการป้องกันมิให้เกิดสภาพการถูกชาติตะวันตกรุกรานแย่งชิงกดขี่เกิดขึ้นมาเหมือนกว่า100ปีก่อนอีกจึงพยายามสร้างแสนยานุภาพกองทัพให้ทันสมัยทัดเทียมกันเพราะจีนรู้ดีว่าชาวตะวันตกนั้นไม่กล้าดวลตัวต่อตัวกับชาติใดที่สูสีกันแต่จะชอบรุมชาติที่ด้อยกว่าพวกตนเท่านั้นจึงเป็นจุดอ่อนที่แก้ไม่ตกยิ่งเป็นแรงผลักดันให้จีนพัฒนาเรือรบกว่า350ลำอาวุธไฮเปอร์โซนิกที่ยิงวนรอบโลกได้เรือดำน้ำมีจำนวนมากกว่าสหรัฐขีปนาวุธระบบต่อต้านอากาศยานอะไรที่ชาติตะวันตกมีจีนก็มีด้วยแต่ขายถูกกว่า 50% เท่านั้นจีนยังมีฝูงอากาศยานโดรนรบที่ขึ้นลงจอดบนเรือบรรทุกเครื่องบินได้แต่สหรัฐยังไม่มีเทคโนโลยีนี้สหรัฐมีเรือบรรทุกเครื่องบินลำยักษ์แต่จีนมีอาวุธไฮเปอร์โซนิกที่สำหรับเอาไว้ยิงเรือบรรทุกเครื่องบินสหรัฐที่เทอะทะอุ่ยอ้ายไม่มีทางสกัดได้เจอไปลูกเดียวได้แนวปะการังขนาดใหญ่สหรัฐอ้างว่ามีเครื่องบินรบ F-22 แข็งแกร่งดังนั้นจีนก็มีเครื่องบินรบ J-20เป็นหนึ่งในเครื่องบินรบล่องหนรุ่น5ที่ทันสมัยที่สุดของโลกในปัจจุบันวันที่1สิงหาคม2022เป็นวันสถาปนากองทัพปลดแอกประชาชนจีนครบรอบ95ปีวันนี้กองทัพจีนพร้อมบวกแล้วถ้าสหรัฐสนใจก็ขนกำลังไปดวลกันตัวต่อตัวที่ช่องแคบไต้หวันให้เป็นไฟหยุดโลกกองเชียร์รัสเซียเกาหลีเหนือรออยู่นะสู้ต่อไปชนะเพ่นน้ำทะเลบานแน่นอน